ไปทำตังค์ในเยติบุรีไฟเนียลซ้อมมากี่วันครับ1เดือนกว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายในเยติบุรีอยู่ที่จังหวัดตรังก็อยู่ที่เดิมเลยมีใครเป็นกู้เป้าซ้อมบ้างอยู่หน้าตอนนี้มีกิตมานีแล้วก็พี่ๆน้องๆในค่ายพวกในค่ายเช่นกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุ20ปีเราสูงเท่าไหร่ครับสูง170ครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้63เราเป็นมวยสไตล์อะไรครับมวยกอเราวันนี้เราเลยต้องมาเจอกับปานเพชรเนาะเคยต่อยเขาไหมยังครับครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขาไหมยังก็ดูอยู่เขาเป็นมวยสไตล์ไงอ่ะมวยกอเหมือนกันแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนกันดีเขาชนเขาเราดูแต่มีอาวุธอะไรมาเสริมไหมมีมาแน่นอนแต่ต้องดูกันบนเวทีเนาะล่าสุดเลยต่อยไว้ที่นี่นั้นต่อยกับต่อยเพชรจุนแจเป็นมันเป๊ะเนี่ยพลาดไปคะแนนไปแล้ววันนี้เลยต้องแล้ววันนั้นต่อยเวท100เท่าไหร่100น่าจะ30อืมประมาณ30วันนี้ต่อย129เนาะเมื่อกี้สอบหนักยังสอบแล้วเป็นไงเกินอยู่2ขีด2ขีดโอ้ยสบายสบายร่างกายไฟนี่มีไงกี่เปอร์เซ็นต์ 100% สมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดพร้อมพอชนะกับค่ายเนาะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับ34กิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดกี่ไฟแล้วประมาณประมาณ70ได้เราคนจังหวัดจังหวัดตรังฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากพี่น้องจากทางบนช่วยเหลือไปกันตังค์เลยครับเย็นนี้จะทำให้เต็มที่ครับพร้อมเอาชนะก่อนฝากนะขอให้น้องโชคดีขอบคุณครับโอเคครับสวัสดีครับบันพิษมันจะยิงครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับประมาณ2อาทิตย์ครับการซ้อมอยู่ที่ค่ายราชพัฒน์สงขลาอยู่ที่สงขลาเลยอันนี้เรามาแทนไหมครับเรามาแทนไหมหรือมวยในรายการไม่ตำแหน่งมวยในรายการแล้วก็เขาเรียกไปบรรจุแล้วก็มาครับอร่อยแต่ก็ซ้อมปกติอยู่แล้วเนาะก็ซ้อมอยู่ที่สงขลาเลยครับแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นผู้ป้องกันซ้อมเราบ้างมีคุณปิ๊นิแล้วก็เพื่อนอะไรเพื่อนพี่น้องในค่ายเชียงการตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ20ปีครับสูงเท่าไหร่ครับ173น้ำหนักไปปล่อยตอนนี้ประมาณ100กับ140ไม่ถ้าเป็นกิโลปีนี้63 64เราเป็นมวยสไตล์อะไรครับได้ทั้งฟิล์มและทั้งเข่าเดือนวันนี้เราเลยต้องมาเจอเป็นกันตังเนาะเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขายังเขาเป็นมวยสไตล์ครับฝีมือเดินบู๊แล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงดีพยายามเดินแบบเดินแบบตามสไตล์เราเนาะคือบู๊ชนเลยและเดี๋ยวมีอะไรค่อยแก้ไขวุ้นกันมือทีล่าสุดนี่เราต่อยไหนมาต่อยที่กระบี่มากระบี่อันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยช่างต่อยตัวเองเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่128ครับ128นี่ต่อย129เนาะเมื่อกี้สอบหนักแล้วเป็นไงเกินอยู่จุดสี่ตัวสบายและที่ต่อยที่กระบี่นั้นเป็นไงชนะหรือแพ้ชนะน้องครับขอชนะดอกด้วยแล้ววันนี้ก็มากรุงเทพเหมือนเดิมวันนี้คิดว่าชนะกลับบ้านได้ไหมได้ครับไฟนี้คุมมากี่กิโลครับประมาณ4-5กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วของเราตอนนี้ประมาณ45เราคนจังหวัดสงขลาฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยก็ฝากเชียร์ด้วยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนเพราะชนะไปฝากนะขอให้โชคดีมากครับ